สบายดีสมๆที่เคารพเราจะไปเบิ่งปลายอัปเดตทีมหลานน้อยเยาวชนลาวก็คือทางด้านยูซิปีของทางด้าน WIG นาคานะทีมบาเตเยาวชนลาวเนาะที่ว่าได้เดินหน้าไปแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดที่ว่าบ่เคยไปห่วมมาก่อนก็คือรายการเพสคัพ2023อยู่ที่เมืองเซินหยางเซาปูจีนในระหว่างวันที่11ถึง18สิงหาคม2023ซึ่งก็มีหลายๆทีมจาก23ประเทศเข้าร่วมเนาะถึงล่าสุดเพิ่นก็มีการจับสลากแบ่งสายออกมาเป็นทีมให้กันแล้วซึ่งเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันก็คือทางด้าน WIG นาคาเนาะก็ได้เดินทางไปในวันที่10สิงหาคม2023ที่ผ่านมานะซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้ในวันที่11สิงหาคม2023ก็ได้เดินทางฮอดเซาปูจีนไปเป็นทีมห้อยกันแล้วรายการได้มีการอบอุ่นทางกายเนาะทางที่ฮูบทางแอดมินก็ได้เอาลงให้เบิ่งเนาะแล้วก็มีทางวิดีโอรายละเอียดนี่เป็นบรรยากาศที่ว่าทางนักเตะได้ไปผ่อนคลายได้ก็ไปอบอุ่นทางกายนะสำหรับมื้อนี้วันที่12สิงหาคม2023จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะในเริ่มตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปนะซึ่งมารายละเอียดไปเบิ่งรายสดอยู่ที่เพจของ WIG นะครับก็แล้วกันนะสำหรับมื้อนี้เราจะไปเบิ่งการแบ่งสายเนาะก็ซึ่งมาในหุ่นยนต์เกิน10ปีก็มีถึง19ทีมเข้าร่วมเนาะเพิ่นก็มีการแบ่งสายมาเป็น4กลุ่มก็คือ ABCD นะผ่านการจับสลากแบ่งสายทีมลาวเฮา1เดียวก็คือลาว WIG นะคะเนาะก็อยู่ในกลุ่ม A เนาะร่วมกับทีมเซาปูจีน3ทีมแล้วก็อีก1ทีมเป็นทีมจากเกาหลีใต้เนาะก็คือมีทีมทั้งนั้นก็มีทั้งทีมกินฮวงบอยทีมจากเซาปูจีนนะทีมที่2ก็เป็นเซินหยางโลซิน FC ทีมจากเซาปูจีนเช่นเดียวกันทีมต่อมาก็เป็นทีมลาวเฮานะก็คือ WG นาคานะทีมต่อมาก็ทีมจากเกาหลีก็คือ Korea STS FC แล้วก็ทีมที่5ก็เป็นทีมลองฟานกวนต้านะทีมจากเซาปูจีนเช่นเดียวกันนะสำหรับตารางแข่งขันของทีมจากลาวเฮาก็คือ WIG นาคาก็คือจะเริ่มแข่งขันในมืออื่นวันที่13สิงหาคม2023ตั้งแต่เวลา 7:00 น. พุ่นน่ะก็คือจะพบกับทางด้านทีมฮองบอยนะในเวลา 7:00 นาทีนะส่วนนัดที่2จะแข่งขันในวันที่13สิงหาคม2023เช่นเดียวกันแข่งขันในเวลา 13:00 น. กับทีมเซินหยางทีมเจ้าภาพนะส่วนนัดที่3ทีม WG ในนาคาก็จะพบกับทางด้านทีมลองฟันในวันที่14สิงหาคม2023เวลา 13:00 น.ซึ่งวันนี้เป็นเวลาในบ้านเฮาเนาะท่านผู้ชมเนี่ยรวมกันเนาะซึ่งวันในประเทศจีนจะไวกว่าเฮา1 ชั่วโมงและการนัดสุดท้ายฮอบแบงกุมเนาะทีมจากลาวเฮาก็คือ WG นาคาจะลงสนามเวลา10:00ของวันที่15สิงหาคม2023พบกับทางด้านทีมโกเลีย STS ทีมจากเกาหลีนะแสดงว่าใน5ทีมนี้เพิ่นจะคัดเอา2ทีมก็คือที่1ที่2เนาะผ่านเข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายเพิ่นจะแข่งขันตามกฎของสหพันธ์บาเตะซอปจีนเนาะที่ว่าเพิ่นก็มีการบ้างออกมาเนาะแข่งขันตั้งละ30นาทีเนาะ2ตั้งก็จะถึกอยู่1ชั่วโมงก็ถือนักอีดีเนาะแข่งขันอยู่8คนนักกีฬาสนามก็ค่อนข้างหวานใหญ่พอสมควรก็คือครับยูทีซอกอรีเนาะคือยู12เฮาของ WIG ก็สามารถญาติได้อันดับ5จาก32ทีมของฮวมเนาะก็คือรายการ JS Cup 2023หรือว่ารายการจิตซองปาก International Youth Cup 2023อยู่ที่ประเทศเกาหลีในระหว่างวันที่25-27กรกฎาคม2023ที่ผ่านมานะจึงก็เป็นรุ่นใหม่ของ U10 ที่ว่ามาแข่งขันในซอปจีนี่เนาะซึ่งมารายละเอียดก็สามารถติดตามในเพจของเฮาในการทั้งด้าน WG นาคาเนาะว่าเฮาจะมีการอัปเดตเป็นประจำกันเลยนะซึ่งวันนี้เฮาจะมีการไลฟ์สดพิธีเปิดเนาะหรือว่าถ้าหากว่าอินเทอร์เน็ตขัดข้องเฮาจะมีการบันทึกวิดีโอย้อนหลังให้เบิ่งกันสวยเป็นกำลังใจให้ครับหลานน้อยเยาวชนลาว WG นาคาสร้างชื่อเสียงในรายการยูทีซอปจีน